สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเราจะพามาดูวิธีการพันก้อยไก่นะครับง่ายๆเลยก่อนนี้เราก็ต้องจับไก่แล้วก็เข้าซองนี้เลยนะครับจับไก่แล้วเข้าซองเพื่อให้ถนัดไก่จะหนีเราไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับพาเตปแบบนี้แล้วก็การพันก้อยเนี่ยมันเพื่อไม่ให้ก้อยหักครับเพื่อไม่ให้ก้อยหักเราจะต้องพันทุกครั้งเสมอไปนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากเลยถ้าเราไม่ได้พันก้อยส่วนใหญ่ก้อยจะหักเราก็ต้องพันมันมีวิธีพันมันก็ไล่ขนก็ไล่ย่างแต่คือแบบผมนี้ผมก็จะพันจากบนลงมาล่างบางคนเขาก็อาจจะพันล่างขึ้นไปบนแต่อย่างของผมนี้นะครับผมก็จะพันจากข้างบนนี่นะครับแปะเข้าไปนี่ปึ๊บแล้วก็ม้วนเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ดึงกลับคืนอีกรอบหนึ่งกันเลยไม่หลุดแน่นอนครับแบบเนี้ยเราก็เก็บหน่อยนึงแบบนี้นะครับเพื่อมาให้ก้อยหักกรณีนี้คือว่าจะต้องผ่านทุกขังเมื่อปั๊มไม่อย่างก้อยมันจะหักครับเดี๋ยวผมลองผ่านให้ดูมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ใช้ได้ครับเพื่อไม่ให้มันรุดเพราะว่าถ้ารุดแล้วก้อยมันจะหักแน่นอนเพราะบางคนถ้าปั๊มแล้วไม่ผ่านก้อยนี่ก้อยหักครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันล่างเดี๋ยวผมมาทำอย่างอื่นให้ดูใหม่นะครับ